ยูเครนขย่มซ้ำตะวันตกเปิดหน้าชกเตรียมส่งมอบเครื่องบินขับไล่ให้กับยูเครนบทขยี้รัสเซียสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรกำลังอยู่ระหว่างการพูดคุยกันว่าจะส่งอาวุธที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้นเพื่อช่วยยูเครนหรือไม่ในอนาคตในนั้นรวมไปถึงเครื่องบินขับไล่อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ Financial Times รายงานโดยคำพูดการบอกเล่าของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริการายหนึ่งสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงข่าวสารกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับทุกท่านครับสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรนะครับกำลังอยู่ระหว่างการพูดคุยกันว่าจะส่งอาวุธล้ำสมัยยิ่งขึ้นเพื่อช่วยยูเครนหรือไม่ในอนาคตในนั้นนะครับจะบอกว่ารวมไปถึงเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยในส่วนของยุคที่5ของสหรัฐอเมริกาซึ่งอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ Financial Times นะครับรายงานโดยคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริการายหนึ่งครับพันธมิตรนะครับตะวันตกบางส่วนของเคียฟมีกำลังใจมากขึ้นครับจากความสำเร็จของปฏิบัติการโจมตีตอบโต้รัสเซียในแคว้นคาคีฟเมื่อสัปดาห์ที่แล้วล่าสุดครับหนังสือพิมพ์ Financial Times ของอังกฤษนะครับรายงานเมื่อวันอังคารที่13กันยายนที่ผ่านมาครับโดยอ้างแหล่งข่าวของสหรัฐอเมริกาที่ไม่ประสงค์ที่จะเอ่ยนามนะครับระบุว่าเวลานี้นะครับพวกเขาอยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับความต้องการในระยะยาวของยูเครนครับซึ่งบางส่วนเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่จะส่งฝูงบินรบให้แก่เคียฟนะครับในระยะเวลากลางๆและระยะยาวของการสู้รบนั่นเองครับทุกท่านครับก่อนหน้านี้ครับบรรดาประเทศตะวันตกทั้งหลายนะครับพากันปฏิเสธในเรื่องของการส่งมอบเครื่องบินขับไล่ให้แก่ยูเครนโดยอ้างว่ามันจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนนักบินของยูเครนประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบอาวุธที่ล้ำสมัยในสมรภูมิรบนะครับและความเสี่ยงการโหมกระพือของสถานการณ์ความขัดแย้งกับรัสเซียกำลังลุกลามที่จะบานปลายมากขึ้นเขาเกรงว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเคฟเองมีความคืบหน้าในการเจรจากับสโลวาเกียนะครับซึ่งบอกว่าจะมอบเครื่องบินรบรุ่นเก่านะครับที่ผลิตโดยโซเวียตช่วยเสริมแสงยานุภาพนะครับแก่ฝูงบินของยูเครนในขณะที่สโลวาเกียนะครับเพิ่งปลดประจำการฝูงบินมิกซ์29นะครับไปเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับทุกท่านครับการลุกขึ้นในแคว้นคาคีฟได้รับการอวดอ้างจากเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาว่าเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของกองทัพยูเครนซึ่งช่วยให้หลายเดือนก่อนหน้านี้ครับประสบความพ่ายแพ้แก่รัสเซียและกองกำลังพันธมิตรของมอสโกในสมรภูมิรบต่างๆมากมายครับทุกท่านครับแอนโทนีบิงเครนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาอ้างเมื่อวันจันทร์ที่12กันยายน2565ว่ากองกำลังของรัสเซียมีความคืบหน้าครั้งสำคัญหลังได้ประโยชน์จากแรงสนับสนุนจากชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆในแง่ของการให้คำประกันว่ายูเครนจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นในมือสำหรับดำเนินการปฏิบัติการโจมตีตอบโต้กับรัสเซียอย่างหนักหน่วงอย่างที่เคยสัญญาไว้ตั้งแต่ตอนแรกด้านมาร์ควอร์เนอร์ประธานคณะกรรมการหน่วยข่าวกรองของวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาอวดอ้างเช่นกันว่าบรรดาหน่วยงานหน่วยข่าวกรองของชาติตะวันตกมีบทบาทสำคัญในการให้ข่าวในการเตรียมตัวในการเตรียมความพร้อมของปฏิบัติการการโจมตีตอบโต้กับของยูเครนเช่นเดียวกัน
แล้วทุกท่านล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของเราได้เลยนะครับและหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเรามาดูกันที่ว่าทางสหรัฐอเมริกาหรือชาติตะวันตกเนี่ยจะส่งมอบเครื่องบินรบฝูงบินรบให้กับยูเครนเพื่อโจมตีรัสเซียหรือไม่อย่างไรติดตามชมกันต่อไปครับทุกท่านครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ